าพละห้าก็จะเกิดกำลังเมื่อเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆมันจะเกิดความชำนาญความเชี่ยวชาญถูกไหมคนเราเวลาจะทำอะไรที่แบบทำซ้ำๆบ่อยๆซ้ำๆบ่อยๆมันจะเกิดความชำนาญมันจะเกิดความเชี่ยวชาญมันเกิดความเก่งอินทรีย์ห้าพละห้ามันก็จะเกิดการอินทรีย์ห้าเห็นตามความเป็นจริงแบบนั้นเห็นว่ามันเกิดแล้วมันก็ดับอะไรไม่มีความยึดมั่นถือมั่นได้ไม่มีกูตั้งแต่แรกอินทรีย์ห้าจะเห็นรู้เห็นตามความเป็นจริงเห็นตามธรรมชาติของมันแล้วก็เกิดพละห้าก็คือเกิดกำลังขึ้นมากำลังว่าอ๋อมันรู้เข้าใจแบบแต่ละรอบเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นความเชี่ยวชาญความชำนาญในการเห็นแจ้งว่ามันไม่มีกูมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นพอเกิดกระบวนการที่มันมั่นใจแล้วไม่มีกูเนี่ยมันก็เกิดโพชงแล้วโพชงจะเป็นเรื่องของญาณแล้วญาณที่มันแบบเห็นแบบคือกูเห็นจนกูเป็นศาสดาจารย์แล้วอ่ะกูเข้าใจแล้วอ่ะบอกว่ามันไม่มีกูอย่างงี้ว่ะแล้วก็มันมั่นคงต่อสิ่งนี้แล้วความมั่นคงเดี๋ยวมันจะเป็นญาณพอเป็นญาณเสร็จปั๊บเข้ามาสู่อะไรดีมั้ยมีองค์8การยืนเดินนั่งนอนเคลื่อนไหวร่างกายการใช้ชีวิตประจำวันทั้งหมดทุกส่วนจะเป็นสัมมาหมดเลยสัมมาที่ว่าไม่มีกูสักขั้นตอนเดียวในการใช้ชีวิตแล้วมันถึงจะเกิดการมันก็จะเกิดขบวนการคว่ำตัวกูเนี่ยว่าความหลงผิดทั้งหมดเกิดเป็นอาสวะขยายานแล้วก็ล้มกระดานความหลงผิดทั้งหมดเลยเนี่ยมันเป็นแบบนี้จบ นี่คือจบนะทำไมมันจบง่ายจบแบบนี่คือสิ่งที่อาจารย์วิทย์ตรัสรู้มาทั้งหมดนะแล้วก็มาขยายสอนให้ทุกคนเข้าใจนะแต่การที่อาจารย์วิทย์มาสอนไม่ได้สอนแบบนี้นะอาจารย์วิทย์ชี้ตรงเลยชี้ตรงจิตสู่จิตเลยแล้วก็กระชากมโนออกมาเลยแล้วก็มาตอนหลังก็จะมาเข้าใจในเรื่องของการเดินรอบปัญญาทีหลังแล้วสิ่งนี้จิ๊กก็เข้าใจตามนี้มาแต่ก่อนหน้านี้อาจารย์วิทย์เข้าใจสิ่งเหล่านี้มาแล้วเรียกว่าตรัสรู้มาแล้วองค์ธรรมทั้งหมดในการตรัสรู้แล้วก็เอามาใช้นี่ไม่ได้มาสอนนะมาใช้เลยมาใช้ให้มันเกิดขึ้นเลยในแต่ในจิตของแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนไอ้ที่มึงพูดแต่เมื่อกี้เนี่ยมันมีลำดับหนึ่งที่มันเหมือนกับของหลวงพ่อเทียนแต่มันติดอยู่ติดนึงทำไมหลวงพ่อเทียนต้องให้ยกมือก็นี่ไงสติไม่ตรงนั้นเป็นตอนนั้นใช่แต่หลวงพ่อเทียนบอกว่ากูไม่ได้ให้พวกมึงยกมือกูให้มึงรู้สึกตัวให้เกิดสติซึ่งตรงที่มันเป็นสติจากกายเนี่ยการที่มันมีกำลังขึ้นมาเรื่อยๆโดยที่มันไม่มีคนทำอ่ะแต่ไอ้แพทเทิร์นเนี่ยมันมีจังหวะตั้งใจอยู่แล้วมันจะมีแบบบางๆอ่ะถ้าแบบตั้งใจจะไปทำอ่ะมีกูไปทำไงที่มึงบอกว่าอิริยาบถใหญ่กับอิริยาบถย่อยเนี่ยยืนเดินนั่งนอนในชีวิตมึงเลยเนี่ยกับอิริยาบถย่อยที่มึงแดกข้าวขี้ไปทำที่อะไรเนี่ยมันไม่มีมือเพราะมึงทำไปโดยอัตโนมัติถูกไหมใช่ใช่มันจะต้องเอาตรงเนี้ยเป็นตัวต่อไปว่าเนี่ยสติเป็นยังไงดึงออกมาแม่งคือแม่งแยกรู้ออกมาก่อนสติออกมาจากรู้แยกกันไปแล้วให้มันมีกำลังขึ้นมาซึ่งมันจะเป็นอินทรีย์กับพละไปโดยอัตโนมัติอยู่แล้วใช่แล้วพอมันขึ้นมาคราวเนี้ยมันจะเห็นความพอใจไม่พอใจแม้กระทั่งตัวที่มันเฉยๆก็ตามเพราะว่าอารมณ์มันรับรู้ตลอดหมดแหละมันก็เริ่มแยกแต่มันยังแยกไม่ขาดอ่ะยังมีโยมันค่อยๆสะสมกับประสบการณ์ไปไงในการเห็นไปเรื่อยๆไงแล้วมันจึงเห็นจนแจ้งหมดทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันหมดสงสัยในตัวมันเองอ่ะใช่แล้วก็ไอ้ตรงที่มันเห็นตรงนั้นนะถ้าไม่มีคนบอกตั้งแต่แรกนะล้มทั้งกระดานคือชิบหายหมดใช่เพราะมึงจะทำใหม่หมดเลยมึงจะเริ่มมีกูทำมันจะมีกูทำตั้งแต่แรกไงมันถึงลงมาที่มาร์คตัวแรกมันคือจะมันจะลงมาเรื่อยๆแหละแม้กระทั่งไอ้ตัวสติของสัมโพชฌงค์เองก็ตามแม่งก็คือตัวนู้นมันคือสำนักอื่นอะที่เขาอื่นที่เขาสอนอะมันสอนจากความที่แบบเริ่มต้นจากความมีกูเลยมีกูไปกระทำใช่ปะมีกูฝึกสติให้เกิดขึ้นแล้วก็มีกูสร้างสมาธิให้เกิดขึ้นแล้วก็มีกูคิดที่จะให้เกิดปัญญาขึ้นธรรมะก็คิดวิเคราะห์ชิบหายเลยเพื่อที่จะเข้าใจอะไรต่างๆตรงเนี้ยมันไม่แปลกคนที่มาเพราะความอยากเนี่ยไม่แปลกเพราะว่าคนที่ไปที่อื่นแม่งก็ไปด้วยความอยากเหมือนกันแต่อีที่มันแปลกคือลึกๆเนี่ยคือแม่งแบบต้องการอะไรสักอย่างที่แม่งแบบเหมือนกับแม่งต้องการจะแบบปลดปล่อยตัวมันเองอะแต่คนที่มาด้วยความอยากจะเอานู่นอยากจะเอานี่นะมึงไม่มีทางเนาะถ้ามึงเพราะยังไงตัวนั้นน่ะมันคือเหมือนกับแม่งก็เหมือนกับอีกปลายทางหนึ่งอะคือถ้าเกิดมาด้วยความอยากมันจะมาด้วยตัวกูที่แบบอยากได้ อยากได้เวทนาเฉยมันเป็นการอยากได้ขันห้าแต่มันไม่ได้มีความมาที่เพื่อจะเข้าใจความไม่มีกูอะเพื่อจะแบบไม่เข้าใจว่า ตัวกับกายกับใจเนี่ยมันอะไรยังไงมันตรงเนี้ยมันเลยไม่แปลกที่จะแยกกันว่าใครก็ตามที่มาหรือว่าใครก็ตามที่ไปสำนักไหนก็ตามแล้วแบบกูจะทำอันนี้เพื่อให้ได้นั้นอะไม่ต่างกันแต่คนที่มาแล้วแม่งแบบเข้าใจไปเนี่ยมันจะเป็นอีกจำพวกนึง
มันบางๆอ่ะตรงนี้มันถึงแบบแบบมีกู